ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับนักดนตรีทุกคนโดยเฉพาะอาจจะเป็นมือกลองนะฮะจะมาพูดคุยในหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเ,เรื่องกลองกับเรื่องเกลดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิธีการที่จะนํากลองไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เ,เรื่องแรกเนี่ยอยากพูดถึงเรื่องของอาการดูแลสุขภาพก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวผมเองก็ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการตีกลองแล้วก็มีสุขภาพที่เสื่อมลงเรื่อยๆตามมานะฮะเพื่อนๆหลายๆคนหรือน้องๆหลายคนที่ตีกลองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยพูดคุยกันที่มักจะเจอก็คือหนึ่งก <s> ็คือเรื่องเกี่ยวกับการปวดหลังการปวดกล้ามเนื้อต่างๆการปวดตามข้อเท้าข้อมือต่างๆที่ว่าบางทีเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตหรือเราเล่นตามงานต่างๆเนี่ยเราใช้เวลาเล่นอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าร่างกายเรา ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมมาที่ถูกต้องเนี่ยหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเราจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้พอสะสมไปนา,นานเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวนะครับหลายคนที่ผมเจอมาก็จะมีอาการปวดหลังถามว่าปวดหลังอะไรหนึ่งวิธีการนั่งเหมือนกันนะฮะวิธีการนั่งตีกลองคือบางคนเวลาตีกลองแล้วสนุกมีฟีลลิ่งออกอาการมากๆเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบนั่งย่อตัวบ้างเอียงไปข้างหลังบ้างหรือว่าเอียงไปตามนูนตามอารมณ์ของเพลงตาม เวลานั้นเนี่ยซึ่งกว่าจะรู้ตัวทีพอเล่นเสร็จเนี่ยมันเกิดการเคล็ดกับแผ่นหลังของเรากล้ามเนื้อข้างหลังเรามีการอักเสบเมื่อจากเราไม่ได้ออกกําลังกายก่อนที่จะเล่นนะฮะรวมถึงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเอ่อข้อมือข้อเท้าขาหัวเขา่าแม้กระทั่งหัวเข่าเองก็มีผลเพราะเราต้องเหยียบใช้เท้าเหยียบทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งนะฮะควรจะ อบอุ่นร่างกายวอร์มข้อมือลองกับแผดลองกับแผดก็ได้ข้อเท้าฝึกเ,เหยียบอยู่กับพื้นก็นได้ครัอย่างน้อยเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเพื่อทําให้ร่างกายเราอบอุ่นเหมือนนักกีฬาครับนักกีฬาก่อนจะลงแข่งทุกครั้งก็ต้องทาให้ร่างกายอบอุ่นก่อน1การการเป็นตะคิวของขาทั้งสองข้าง2ก็คือว่าโอกาสที่ข้อมือเราจะเกิดอ,อาการอักเสบเกิดออาการพลิกมีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็อย่างเรื่อง <c oughs> ของแผ่นหลังก็เหมือนกัน แผ่นหลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีปัญหาที่คงต้องไปหาหมอกันเลยทีเดียวอะ่ะมันคงยาวเพราะว่ามีพี่หลายคนที่หมอลองกระดูกมีปัญหาแล้วก็ต้องไปพบหมอหมอก็สั่งให้หยุดทํางานหลายเดือนเหมือนกันก็จะมีผลระยะยาวเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะฮะการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแผ่นหลังการออกกำลังกายข้อมือการออกไลน์ข้อเท้าหรือว่าการวอร์มในเรื่องของปอด ในเรื่องของหัวใจการวิ่งจ็อกกิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีผลมากเพราะกรองเป็นเครื่องที่ใช้แรงเรียกว่าอาจจะเยอะที่สุดก็ได้นะครับโอเคถึงเราจะมีอุปกรณ์ไหม่มีอะไรเครื่อช่วยขยายเสียงแต่ในความเป็นจริงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยโอกาสที่เราจะทุ่มสุดตัวหรือออกแรงเยอะๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้นะสถานการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะ้น